นี่พันนะพันดังๆอ่ะเราเย่นคุยอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยไม่ได้มีหรอกไออะไรนะฮะปะนาวสีหางกระรอกข้าวอุเทนที่บอกจะให้คนไทยได้ขายอ่ะกัญชานอกนำเข้าทั้งนั้นครับที่สำคัญครับครับกัญชาเหล่านี้มีสาร THC ทางการแพทย์ยืนยันนะครับว่า up to 27% ครับบางอันเนี่ย up 37-37% ครับทำไมครับแล้วคนที่ไปซื้อเนี่ยก็ผมก็ถามว่าผมซื้อเนี่ยเขาขายจีเท่าไหร่จีคือกรัมก็ประมาณ2-3 พันแล้วแต่แบบแล้วแต่ความนิยมครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นของนอกและดอกช่อครับครับไม่ได้ขายใบครับที่ท่านอธิบดีไปตรวจที่ทองหล่อ1 ครั้งตรวจที่ข้าวสาร1 ครั้งเนี่ยไม่พอครับครับวันนี้เขาเห็นอาศัยช่องว่างนี้และเขาคำนวณแล้วว่ากฎหมายไม่ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาเนี่ยมันเป็นประกาศที่มันเอาคนละกฎหมายคนละฉบับมาประกาศใช้ตำรวจไปจับเองยังไม่ได้เลยตำรวจไม่เพราะประกาศสาธารณสุขบอกว่ามีสารสกัด THC 0.3% เกินจากนั้นจึงผิดแต่ในดอกช่อกัญชาไม่ใช่สารสกัดครับเป็น THC ล้วนที่ยังไม่ได้สกัดเนี่ยมีตั้งแต่5-37% ตำรวจจับไม่ได้2เจ้าพนักงานตามกฎหมายคือที่ดีกรมการแพทย์แผนไทยเท่านั้นเพราะไปใช้พรบส่งเสริมและควบคุมไทยผ่านไปซะหรือทางที่2กลับไปให้มันเป็นยาเสพติดยกเว้นใช้ในทางการแพทย์มันจะดีกว่าไหมอันนี้มันเป็นทาง2แพ่งมันจะเป็นทางเลือกนะในกรณีที่ถ้าร่างในกรณีที่ถ้าร่างมันไม่ผ่านมันตกแล้วย้อนกลับไปทำให้เป็นยาเสพติดอีกครั้งยกเว้นทางการแพทย์มันจะง่ายกว่าไหมแล้วก็ควบคุมได้เบ็ดเสร็จกว่าไหมอันนี้มันเป็นเรื่องหลักคิดแล้วล่ะถูกไหมได้ทุกทางครับโอเคถ้าร่างของภูมิใจไทยผมเสนอทางเลือกเลยนะครับครับผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีทินคุณสุประชัยใจสมุทรครับคุยกับทางรัฐมนตรีสาธิตอิตุเตชะครับรัฐมนตรีสาธิตโมหลงเตยแล้วก็คุณชินวรแล้วครับครับเอาร่างเนี่ยส่งมาให้วุฒิฮะแล้วอันนี้ผมเสนอเลยนะครับในรายการเนี่ยต้องมาที่หน้านะเพื่อให้เรามีเวลาแล้วท่านมาแก้กันในกรรมธิการวุฒิปรับปรุงร่างกันจะให้มันสมดุลให้พอเหมาะแล้วก็กลับไปที่สภาผู้แทนก่อน28กุมภาแล้วสภาผู้แทนรัฐบาลเห็นชอบตามอันนี้ได้ร่างกฎหมายถ้าไม่ได้เหมือนกันกลับมาสู่วิธีที่2คือคณะกรรมการ2คณะเนี่ยจะต้องประกาศกลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนกับฝ่ายประชาธิปัตย์เสนอแต่ว่ามันยากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้พรรคภูมิใจไทยเขาไม่ยอมเพราะทางเรื่องที่3เนี่ยผมจึงเสนอได้ครับว่านอกเหนือจากปรับปรุงร่างแล้วเนี่ยเอาประกาศสาธารณสุขมาปรับปรุงใหม่ถ้าปรับปรุงไม่ได้ดีพอต้องปรับให้เข้มขึ้นและสำคัญถ้าประกาศไม่ได้เลยนะครับให้ออกเป็น